ันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอด SINGSANAM ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟมี2ตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามเราจะไปเช็คความพร้อมกันครับคู่แรกไปเริ่มที่เซี่ยงไฮ้พอร์ตดวลกับ BG ปทุมคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดทาง BG Channel ครับความพร้อมของเจ้าบ้านเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากฝูงของไชนีสซุปเปอร์ลีก2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะใครเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพแนวรับนำโดย3นักเตะทีมชาติจีนหยันจุนหลิงมือกาวชางลินเปงและไทอัสบาวนิงอดีตดาวเตะเยาวชนเอเวอร์ตันที่โอนสัญชาติมาเป็นจีนครับแดนกลางมีออสการ์จอมทัพแซมบ้าปั้นเกมส่วนแนวรุกวางอู่เลยดาวซันโวของลีกที่ยิงไป15ประตูอิซากัลลอนและมาติอัสวาการ์ดลงล่าตาข่ายครับด้าน BG ปทุมของโค้ชธงธงชัยสุกโกกียังไม่ชนะใครในลีกเกมนี้มีปัญหานักเตะเจ็บหลายคนโดยเฉพาะเรนาโตเคลิสที่เจ็บดานิโลอาเวสต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ขุมกำลังอื่นๆยังอยู่ครบครับแนวรับวิกเตอร์คาโดโซกับอีฟาฟานดีพร้อมลุยแดนกลางสารัตอยู่เย็นเฟสตี้อาวาเลสและชนาทิพย์สงกระสินคอยปั้นเกมตัวรุกวางธีรศิลป์แดงดาและอีกอร์เซกาเยฟลาตาข่ายครับความน่าจะเป็นของเกมนี้เซี่ยงไฮ้เหนือกว่าเยอะทั้งตัวผู้เล่นและสภาพแวดล้อมขณะที่ BG มีตัวเจ็บเยอะโดยเฉพาะในแนวรับขณะที่เกมรุกยังไม่ลงตัวน่าจะเน้นรับแน่นๆรอสวนกลับเร็วแต่จังหวะสวนกลับก็ไม่มีนักเตะประเภทเร็วๆอีกคงยากที่จะเจาะประตูเชื่อว่าเกมนี้เซี่ยงไฮ้น่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่หากประตูแรกมาเร็วโอกาสสกอร์ไหลได้เลยดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้เซี่ยงไฮ้พอร์ตชนะแน่ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนเม็ด3ต้องลุ้นว่าจะมาตามนัดหรือเปล่าอีกคู่การท่าเรือ FC เต็มพบกับเจ้าเจียง FC จากจีนไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านเจ้าเจียงอันดับ7ในไชนีสซุปเปอร์ลีกความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาจัดทัพน่าจะขนชุดใหญ่นำโดยเอ็นยาซ่ามูเชกวีกองหน้าดาวซันโวของทีมเลโอนาร์โดและฟานโกอันดีจาเซวิชโดยมีอเล็กซานเดอร์เอ็นดูมบัวอดีตกองกลางโอลิมปิกมาร์เซย์คอยปั้นเกมครับด้านการท่าเรือสภาพทีมถือว่าดีน่าจะขนชุดใหญ่ลงสนามแนวรับมีชาลีคลัฟและธนบุญเกษารัตน์กองกลางเนเกบ้าและวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเป็นแกนหลักส่วน3แนวรุกยังเป็นแฮมิลตันโซอาเลสบาลอสทาเดลีและบดินทร์ผาลาครับความน่าจะเป็นของเกมนี้การท่าเรือเป็นรองทุกอย่างแต่เชื่อว่าสู้กับเจ้าเจียงสนุกแน่โอกาสจบลงด้วยผลเสมอมีสูงหากแพ้ก็ไม่เกิน1ลูกขอลุ้นอยู่ท่าเรือดีกว่าครับฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ SINGSANAM